探月ที่เขาดีกว่าฉันคนที่ดูเข้ากับเธอทุกอย่างผิดแค่คนข้างข้างที่เธอลืมผิดไปอย่าโกรธตัวเองถ้าเธอทำไมรู้สึกมันดีแค่ไหนที่เราเคยกอดขอบคุณที่ฝืนตัวเองตลอดที่เรียนรู้กันเป็นคนดีเพื่อฉันพอแล้วที่รักหยุดฟื้นใจใช้คำว่ารักกับฉันถ้ารู้ตัวคนที่ต้องฝันคือเขากลับไปเชื่อใจตัวเองมันดีที่สุดแล้วระวังรอก็คือฉันดีไม่พอดีไม่พอจะรักใจเธอก็แค่แน่จบและไปรักเขาที่มากกว่าเธอสุขใจเท่านั้นก็พอแล้วกับฉันอย่าโกรธตัวเองถ้าเธอทำไมรู้สึกมันดีแค่ไหนที่เราเคยกอดขอบคุณที่ฝืนตัวเองตลอดที่เรียนรู้กันเป็นคนดีคือฉันพอแล้วที่รักหยุดฝืนใจใช้คำว่ารักกับฉันถ้ารู้ตัวที่ต้องฝันคือเขากลับไปเชื่อใจตัวเองมันดีที่สุดแล้วระหว่างเราถ้ารักฉันไม่ได้รักคนก็เป็นไปได้ฉันพอเข้าใจซิงเกิลที่มันผ่านมาเนี่ยมันออกมาแนวแบบสีสันหน่อยครับผมสนุกหน่อยทำไมคราวนี้มาถึงมันเปลี่ยนไปเลยล่ะมันลุกเลยใช่ครับก็เป็นเพลงช้าที่เราอยากจะทำมาสักพักแล้วครับก็มีโอกาสได้ทำก็ทำเลยครับผมใช้เวลาให้เวลากับเพลงนี้ครับแล้วเพลงนี้เรื่องราวล่ะคะมาจากไหนเอ่ยจริงๆมันก็
ป็นประสบการณ์ความรักของใครหลายคนที่น่าจะเคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับกำลังจะบอกเอ๊ะจากคุณหนุ่มเองหรือเปล่าแต่เป็นใจได้ประสบการณ์หรือเปล่าถ้ามันก็หนุ่มไม่รับนี่จะโยนไปว่านฉายแล้วนะน่าจะสงสัยน่าจะเป็นชีวิตพี่ว่านฉายเอ้ยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยเรื่องราวคู่รักยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นความรักที่เป็นเรื่องราวของความผิดหวังในความรักนะครับที่มีใครอีกคนเข้ามาทำให้เขาสับสนเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนไปนะครับก็พอโอเคในเมื่อมันไม่รักกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยอมที่จะปล่อยเขาไปให้ไปเจอคนที่ดีกว่าให้ไปรักคนที่เป็นไปได้ดีกว่าอย่าเชื่อเราก็ยังรักเขาอยู่ก็ยังรักเขาอยู่มันสละมากเลยนะใช่ครับนี่มันตีความได้ทั้งแบบนี้แบบว่ามีใครคนเข้ามาแล้วเขาเริ่มหวั่นไหวจะลองเปลี่ยนใจไปคบเราก็เลยถอยออกมากับอีกอย่างนึงคือบางคนมอง MV ว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่จริงๆมันเป็นการตัดใจมากกว่าตัดใจแล้วแยกจากกันแยกรักกันอยู่ใช่มันทำได้เหรอพี่หนุ่มโอ้เรื่องจริงมันเคยไหมเคยโดนไหมแล้วต้องใช้ชีวิตให้ยากแบบนี้ด้วยผมว่าน่าจะยากเลยครับถ้ามันยังรักมันก็ยากจะตัดใจใช่ครับแต่ก็ไม่แน่อยากให้เขาไปดีนะบางทีนะบางคนมีเหตุผลส่วนตัวผู้หญิงเขาไม่ค่อยเข้าใจเราแบบนะเราผู้ชายแหมผู้ชายเราหล่อตัดใจทิ้งเขาบ่อยไม่ใช่เรื่องคนอื่นบ่อยไม่ใช่เดี๋ยวพี่เบนมาตัวเบนที่ไลฟ์มีอยู่เลยแต่มันยากแต่เชื่อว่ามีน่าจะมีแหละความรักแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีบางคนต้องเสียสละแล้วที่การร้องเพลงมีความเป็นเราใส่อะไรลงไปบ้างก็ถือว่ามีความเป็นเรานะครับเพราะว่าอย่างในรายการผมก็ร้องเพลงช้าครับมันมีแต่ก็อาจจะยังไม่มันมือหวาอาจจะเป็นแบบเพลงช้าเพราะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยพอเราร้องเร็วแต่ฟังแล้วมันเข้าถึงความรู้สึกแต่เพลงนี้ก็ถือว่าเราต้องทำความเข้าใจกับความหมายของเพลงเราต้องรู้สึกไปกับเพลงนะครับก็เราต้องร้องให้เราให้คนที่ฟังเรารู้สึกไปกับเพลงนี้เนื้อหาของเราแล้วว่ามันเป็นใครได้บอกไหมบอกเอ้ยตอนเศร้ามันเศร้าอย่างนี้หนุ่มอะไรเนี่ยมีไหมมีว่านฉายก็มีครับมีเหรอก็มีครับว่านฉายมาทำอะไรให้บ้างในเพลงนี้ก็ในเพลงนี้ก็พี่ว่านฉายก็ถือว่าทำทุกอย่างเลยโบดิวแล้วก็เนื้อร้องทำนองอะไรทุกอย่างเลยครับก็ต้องรู้ใจกันพอสมควรนะในการแล้วก็พูดคุยกันครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำงานกับพี่ว่านฉายแล้วก็ในส่วนตัวก็คือไม่เคยเจอพี่ว่านฉายเลยก็เพิ่งมาเคยเจอแล้วก็ได้มาร่วมงานเป็นครั้งแรกก็ครั้งนี้แหละซึ่งแน่นอนว่าพอผลงานออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างประทับใจไหมก็ดีใจครับกระแสตอบรับก็โอเคครับก็มีคอมเมนต์อะไรเยอะมาเลยนะใช่ครับว่าแอบเข้าไปดูแล้วแหละมีแต่คนบอกว่าเออเนี่ยมันตรงใจเราเรื่องของฉันทุกคนมาตามเสียงเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพลงนี้เหมาะเพลงนี้เข้ากับประสบการณ์ของเราก็ประมาณ10คอมเมนต์นะครับหนูโดนแบบนี้มาเลยค่ะประมาณ10คอมเมนต์นะครับและที่เหลืออีก600คอมเมนต์ก็เป็นพระเอก MV อยากเป็นเอกวีน่าจะเสร็จคุณเลือกมาดีเลยแขกทุกคนภาพการทำงานยันพระเอก MV ฝากเพลงฝากกันหน่อยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับรักคนที่เป็นไปได้นะครับก็ฟังได้แล้วใน YouTube MV ปล่อยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับได้กดดอกจัน4922442088ครับผมครับผมแล้วก็ฝากไว้กับซิงเกิลช้าๆที่โดนใจครับรักคนที่เป็นไปได้ซิงเกิลหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญอีกนะได้ครับแต่ขอให้ตอนนี้รักษาสุขภาพกันด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดจริงๆครับส่งต่อกับอีกหนึ่งรายการที่เป็นไปได้จริงๆฮะจริงๆครับไลนิ่งทอล์คครับใช่แล้วครับเราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ